สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้หน้านวลมานะจะบอกรู้จักแต่งหน้าแต่งตาบ้างมันก็แอบเหนียวเหมือนกันนะแต่อร่อยแต่ว่าลวกจิ้มก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าตอนดีๆนะแต่พ่อมันอร่อยแต่ก็รู้ออกมาแล้วนะเนี่ยมากยังเลยเหรออืมอร่อยอร่อยนะหอยตัวใหญ่อ่ะอืมไม่ใช่ตัวนะเอ็นมันนะเอ็นใช่ไหมอืมอ๋อเอ็นตรงนี้เป็นนิดๆตรงนี้ใช่เนื้อมันเอามากินเป็นซาชิมิรู้ไหมเสร็จหลายตัวเลยตัวเนี่ยแผ่นใหญ่ๆไงเออโอ้จะแพงก็ตอนนี้แพงอร่อยอร่อยนั่นเป็นดีแต่พ่อชอบให้ไม่หวานนั่นจะดีแบบผัดพริกหมูไงอืมเข้าใจนี่ตัดหวานนิดหน่อยก็กลมกล่อมแบบอย่างนึงไงสไตล์ชูชีไงที่แม่ทำอร่อยถ้าผัดเผ็ดอืมผัดฉ่างั้นเหรอออกไปยี่ลาโอเคโอเคอย่างนั้นมันจะด้วยมันใบมะกรูดโรยก็ได้อืมวันนี้สีเสื้อสดใสจังสวัสดีค่ะแวะมาดูบ้านอ้วนบรรเทาความวิตกกังวลและคลายเครียดนะvery spicy yes สวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรวรรณสวัสดีพี่ภาวนาแกงเห็ดเที่ยงครึ่งแล้วนะพ่อยังไม่หิวอ่ะเดี๋ยวครับรับแกงอุ่นมาอุ่นแล้วมันเนี่ยตากูจะเย็นแล้วไงอืมอุ่นไว้อร่อยอร่อยค่ะคนชอบกินเห็ดหูหนูอยู่แล้วอร่อยทำเยอะจัดวะไม่เยอะหรอกหนูกินเยอะยังมีอีกไหมหมดแค่นี้นะเออไม่เยอะแกงเห็ดแบบบ้านๆพี่บานกินน่าอร่อย Who cook all the foods look delicious my mom สวัสดีพี่ดาวเรืองสวัสดีค่ะ my mom Thai food อร่อยมัมมัมเช้าบนสวยกินข้าวเช้ากันเที่ยงจะกินข้าวเช้ามาช้าขอบคุณคุณพี่แกงมันร้อนอร่อย
ร่อยยายดวงเขาจะแกงแบบใส่ปลาย่างใส่เครื่องแกงแล้วมันจะเป็นรสชาติของมะขามเปียกปลาย่างปลาร้าชะอมและผักใบอีตู่อ่ะใบอีตู่ด้วยใบอีตู่รู้จักบ่แมงลักแมงลักแล้วก็ใส่เห็ดเข้าไปเนาะซดน้ำมันก็ชื่นใจเขาจะไม่ทำเค็มเขาจะทำเน้นแบบว่าเปรี้ยวกับนัวปลาร้า มันจะกินง่ายโอ้ถ้ามีไข่เบียวแดงก็คือจึ้งไข่ไปหรือเปล่าไข่ทุกสิบกว่าฟองตอกไฟให้ร้อยเพื่อใครอร่อยขอดีพี่น้ำค้างได้ข่าวว่าโควิดใช่ไหมวันโลกน่าเป็นห่วงแต่บอกตรงนะพูดตรงเลยนะจากเสพข่าวเมืองนอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศโควิดตอนนี้ไม่แรงนะโควิดไม่แรงนะแรงคือติดเยอะแต่ตัวโรคอ่ะแทบจะเป็นเชื้อประจำถิ่นแล้วอ่ะจริงๆนะสังเกตคนใกล้ตัวที่ติดอ่ะไม่มีใครรุนแรงเลยไข้หวัดหนักกว่าเป็นฟิลไข้หวัดอ่ะซึ่งมันเป็นเพราะความต้านทานของคนการรับโควัคซีนที่ค่อนข้างทั่วแล้วครอบคลุมใช่ไหมแล้วสายพันธุ์ใหม่ที่มันเพี้ยนแบบเนาะมันทำให้แบบว่าไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวสวยไปให้ทานวันไหนจะเอาก๋วยเตี๋ยวสวยไปให้ทานก๋วยเตี๋ยวสวยเป็นยังไงเอ่ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชอบกินเห็ดเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเคี้ยวแล้วมันคือแบบงับงับงับเดี๋ยวอร่อยสวัสดีพี่อ้อเอ็นหอยจอบบารมีหอยปลาร้าจากปลาร้าทอดอีดาวในตำนานแกงเห็ดยายดมในตำนานมันลำบากต้องกักตัวถูกต้องโควิดเนี่ยติดแล้วไม่ตายตอนเนี้ยติดแล้วเสียเวลาทำมาหากินก็เดี๋ยวเห็นเขาว่ารัฐบาลเขาก็พิจารณาอยู่ไม่ใช่เหรอว่าถ้าเขาประเมินความรุนแรงอะไรอะไรแล้วเขาก็จะค่อยๆลดโปรโตคอลหรือลดมาตรฐานในการคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องการกักตัวหรือการดูแลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีโฮมไอโซเลตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นรุ่นก่อนเดลต้าก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมมันจะคลายมาตรการได้มากขึ้นเห็นคนไทยอยู่ต่างประเทศบอกว่าบางคนก็ให้ใช้ชีวิตร่วมกันไปก็ระมัดระวังเรื่องดับเบิลพรีคาวชั่นคือแยกของแยกอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นกักตัวแบบว่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันลำบากใช่จริงเสียเวลาทำมาหากินอร่อยเชื้อไม่ค่อยแรงแต่ลำบากกักตัวโอ้Sending love from California. อร่อยยังวะเอ็นหอยเอ็นหอยจอบพี่เล็กมากินด้วยกันอร่อยนั่นเลยโอ้ยาดมมันทำอร่อยต้องไปกินสดๆพ่อสดๆมันจะเด้งหนึบๆเลยก็สมราคามหายากLovely สวัสดีด
ริงจะให้แม่งสามตะครึ่งเดียวนะเว้ยอืมเนี่ยทำเยอะอร่อยมันอร่อยทำอร่อยเลยอืมอืมเหนียวอ่ะเพราะอุ่นอ่ะมันเหนียวอืมโอ้โหทำข้าวคุกกะปิเหรออยากกินด้วยน่ารักค่ะสวัสดีค่ะลุงกดอ่านข้อความไม่ได้มองไม่เห็นข้อความเห็นมีคนเข้ามาเม้นว่าไอ้โบวี่พูดมากกว่ากินคือบาดอ้วนแล้วก็ทีมงานเลยใช้คำนี้เลยปลูกฝังว่ากินไปคุยไปเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่เหงาเราก็ได้สนุกใช่ถ้ามันนิดน็อตวันนี้นอนโรงแรมห้องเคี้ยวทางนี้ถ้าเคี้ยวอีกทางมันจะเหนียวเป็นเส้นๆอร่อยตอนนี้เจ็บคอนั่งคิดว่าติดโควิดอยู่ไหมจริงบานอ้วนไลฟ์สดอยู่แล้วแฟนเพจมาบอกเมื่อคืนในตอนประมาณเที่ยงคืนว่าแตงโมนิดาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนิดาเนาะมาเออมาว่ะตกพัดตกเรือยังหาไม่เจอว่าตกหรือยังไงอะไรยังไม่ชัวร์อะไรเงี้ยพอปิดไลฟ์สดก็เลยไปไล่ดูข่าวเลยแชร์แล้วก็สังเกตการว่าจะนอนจริงวันตีสองตีสามแล้วบานอ้วนอ่ะทำธุระด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตาดูข่าวเรื่อยๆผมรู้ยังไงมีเยอะเนี่ยเยอะจะกินเล่นด้วยเนี่ยเยอะๆน้ำมันด้วยคุกข้าวเผ็ดแต่ละไม้ทีละพัดตกเรื่องนี้มีเงื่อนงำไม่แน่ใจเหมือนกันอร่อยดีเยอะมากเวลาหิวแล้วกินนั้นมันฉ่ำมาวันอาทิตย์ก็ได้ออกไปถึงไปหาพี่อ้อใช่ไหมโหพี่ชีวิตหนูเนี่ยหนูอยากจะไปทุกที่เลยหนูเลยเวลาไม่ค่อยมีดีใจสวัสดีค่ะวันนี้ทันไลฟ์สดด้วยเอ็นหอยจอบเอ็นหอยจอบค่ะพี่อร่อยถ้าเคี้ยวตรงนี้เหนียวถ้ากัดเข้าไปเหมือนเหรียญบาทครับไม่เหนียวมันเลยเป็นเส้นๆๆ มันเอ็นหอยอะแล้วมีกลิ่นมีรสชาติอร่อยฉ่ำๆเนี้ยดีแม่ทำแบบถูฉี่เหมือนถูฉี่ปลาเหมือนปลาแบบถูฉี่สามรสอ่ะไม่ทำรสเนี้ยคือแบบเค็มๆหวานหวานหนึบหนึบเผ็ดเผ็ดอร่อยคุกข้าวอร่อยแต่พ่อบอกว่าอยากจะกินเมนูนี้ผัดแบบเผ็ดๆแบบปลาๆคือเราทำสองอย่างบ้านเราอ่ะหรอเหมือนหอยกาบเนาะเกี๊ยวเพิ่มทำเป็นสไตล์ชูชี
น้ำเคี้ยวเงี้ยเคี้ยวได้น้ำเคี้ยวหางโคตรเหนียวเลยอร่อยมันเด้งอร่อยอร่อยลุงแอดบอกอร่อยเหนียวมากนะเคี้ยวเพลินมากหอยจอบเอ็นหอยจอบตัวมันขนาดไหนตัวมันใหญ่เท่ากับฝ่ามือเราเงี้ยแล้วก็เป็นแหลมๆขึ้นไปเหมือนหอยแมงภู่คล้ายๆแต่ว่าใหญ่เราเจอตัวมันตอนที่เราไปก้นอ่าวสมัยก็ไม่ใช่ก้นอ่าวเขาสามยอดเอ้ยเขาอะไรวะตรงนั้นอะนึกออกไหมเขาอะไรเขาแหลมยากไม่ใช่ปราจีนบุรีเขาก็โลกสมัยก่อนที่ยังไม่ทำตะลิ่งปูนอะเราไปถ่ายรูปเล่นกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่มันเป็นหินอย่างเดียวอะเราลงไปแล้วไปเปลือกหูหอยอะไรวะใหญ่มากนึกออกไหมเนื้อมันมาทำทาซิมิแล้วก็เอาเอ็นมาทำเงี้ยทาซิมิได้แล้วก็ลวกเอามาผัดผัดชาหรือว่ายำอะไรเงี้ยอุ้ยเคี่ยวข้าวแล้วอย่าจังเนื้อมันจะออกหวานหวานหอยปีกนกเหรอหน้าตามันจะเป็นหอยเหมือนหอยตลับใหญ่ๆป่ะพอออกมาก็จะเป็นรูปนั้นไอ้บุ๋มไปกินไอ้นี่แน่เลยเห็นแวบๆที่เขาแชร์ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอะที่บูพอร์ตป่ะเห็ดเนี่ยเหรอคะถ้าซื้อที่ทะเลถ้าซื้อแบบออนไลน์ทั่วประเทศก็บารมีหอยใช้คำนี้บ้านอ้วนได้มามากกว่า3เดือนได้มานานมากแล้วใส่ช่องฟีดไว้นานมากแล้วนานมากๆๆๆๆแล้วพอออกมาละลายแล้วมาผัดยังอร่อยและหวานอยู่เอ็นหอยสวัสดีค่ะมาทันดูพี่แอนใส่ช่องฟีดนี่แหละฟีดแบบฝาบนงั้นอะตาลยี่ห้ออะไรตู้เย็นพี่ตาชินี่แหละตัวจิบะฮะบารมีหอยวรรณพรนานแล้วนะมาพร้อมหอยที่แบบว่าหอยมะระอ่ะนานแล้วนะนานมากนานแล้วนะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แบบลืมเลยอ่ะพ่อกับแม่มาเจอเอ้าก็เลยเอามาละลายน้ำแข็งแล้วก็มาผัดไม่มีโอมีอาเลยเพราะของทะเลเขาสดไงนานแล้วโอ้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วเขาส่งมาไม่บอกไม่กล่าวนะจะไปดูว่าเขาส่งมาวันไหนก็ลืมนะถ้าเป็นสไตล์แบบว่าเอ้ยอยากให้พี่บานกินก็ส่งมาเลยแกงเห็ดยายดมจ้ะมีปลาด้วยแต่ยังไม่ได้ตักกินเลยแซ่บจ้ะหิวหิวหิวยายดมอยู่นู่นกับพี่ต๋อย
แปลกๆนะเคี้ยวอร่อยเฉยเลยตาจ้อยอ่ะอย่างนี้ต้องพาไประยองอีกแล้วแหละไม่อะไรไม่ปฏิเสธไประยองขอตัวไประยองก่อนนะคะน้องสาวน่ะน้องสาวอ้างแหละไอ้ที่นี่ว่าชื่ออะไรนะจำไม่ได้อยู่แล้วแบบดูรูปก็ร้องไห้เจอกันดูรูปที่กอดกันน่ะเนาะเอาเวียนมาดูรูปที่อาขาวกอดพ่อแล้วก็เลยร้องไห้มันน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักอ่ะเขาอ้อนเหมือนเขาเป็นเด็กแล้วอ่ะเขาน่ารักดีเขาบอกว่าจะกุ้งไปไหนอ่ะฉันเป็นเด็กของเขาฉันเป็นเด็กของเขาเขาว่ายังไงฉันก็ต้องตามเขาฉันเป็นเด็กของเขาแม่แกเป็นอัลไซเมอร์แม่อาขาวเราจะไปข้างนอกแล้วทีนี้ยังไงว่าจะไปจะว่ายังไงมั่งแล้วเจ๊กุ้งอ่ะใช่เป็นเด็กของเขาไประยองไม่แวะกินบารมีหอยเลยเวลาน้อยพี่เล็กจ๋าแต่ว่าขับรถไปวนเพื่อทักทายฟาร์มอยู่ไอ้ฟ้าร้องตะโกนลั่นวากเลยไม่รู้ยุ่งก็ไม่รู้เลยแล้วแล้วเอาขับรถไปวนไงไปวนแล้วฟ้ามันก็อ้าพี่บ้านอย่างเงี้ยก็แบบอ้าพี่บ้านจะไปได้อะไรเงี้ยประมาณว่าอยู่ก็ไปอะไรเงี้ยแยกย้ายไปทักทายแบบเนี้ยตะโกนใส่กันขายดีเพราะว่ารถติดเลยนะหาสุดหาเอาแหลมอะแต่ก่อนไม่มีนั่นเลยใช่โอ้ยเดี๋ยวนี้เจริญมากโอ้โหที่อื่นระยองอ่ะตรงนั้นอ่ะก็วนไปตรงแหลมเป็นที่ดีไปเลยตรงแหลมเจริญแล้วเขาคือบารมีหอยต้องบอกไว้ก่อนเขาไม่มีร้านน่ารักน่ารักหรูๆแต่เขาเป็นขังไว้อ่ะขังของทะเลไว้แล้วก็ส่งตำร้านอาหารแถวๆนั้นแหละส่งร้านอาหารที่นั่นอ่ะส่งไปถึงจันทบุรีนะมันบอกอ่ะแบบบางทีเขาได้ลูกค้าเงี้ยเขาก็ส่งอะส่งบางทีเป็นรถเงี้ยแล้วก็ออนไลน์อะมีถ้าเขาว่างเขาก็รับแต่เขาไม่ว่างเขาก็ไม่ได้รับดีกว่าไปสั่งในตลาดนะวรรณพรสมมุติเต็งจะแบบอยากขายปลาหมึกย่างหรืออยากขายแบบของทะเลเงี้ยหรือพี่ออเดอร์อะไรเงี้ยซื้อเขางั้นอะแล้วมาขายส่งถึงวันโลกสดกว่าไปซื้อตลาดเฮ้ยทันห่อเฮ้ยแต่เจ๊กินของทะเลตลอดไม่ไหววะเอือมใครเป็นไหมกินของทะเลสักมื้อใหญ่มื้อนึงเนี่ยเว้นไปได้อีกหลายวันมาให้กินต่อเนื่องทุกวันเฮ้ยไม่ไหววะเอือมแบบว่ามันก็ต้องมีน้ำพริกผักมั้งละโว้ยมันก็ต้องมีเมนูบ้านๆบอๆมั้งให้กินลักซัวรี่กินอาหารแกรนด์อย่างเดียวคือแบบไม่ได้แต่ว่าให้กินหมูกินเห็ดเป็ดไก่ตลอดนะเห็ดเนี่ยมันดีว่ะต้องรีบหนีไม่งั้นไอ้ฟ้ามันเอาของทะเลให้กินอยู่ด้วยความรักอะเนาะเหมือนบ้านเฮียตีกับเจพิษอะนั่งแบบชอบเอาทุเรียนมาเปบ้านอ้วนครอบครัวเก่งใจนะเก่งใจเขาน่ารักเขาไม่เคยว่ารีวิวให้หน่อยนะอะไรแม่เมียตากับยายไปด้วยไหมไปไหนคะมาถึงไปไหนเอ่ยอ๋อไประยองเหรอไปมาแล้วค่ะเมื่อข่าวที่แล้วไงไปมาแล้วจ้ะถามว่าตอนนี้จะไปไหนยังใจเย็นใจเย็นสถานการณ์ observe ก่อนนะเอาดีๆ
แข่งกับเวลาอยากให้โปรโตคอลมันต่ำลงการกักตัวการเป็นโควิดอะไรเงี้ยให้มันแบบแน่ใจว่าความรุนแรงมันไม่มากอันนี้เว้นนะลูกเป็นคนไม่ชอบกินกับข้าวแบบว่าเหมือนภัตตาหารน่ะไม่ชอบกินกับข้าวที่แบบว่าสั่งมาเยอะๆๆๆแล้วกินน่ะกินทีละอย่างอร่อยทีละอย่างไปเรื่อยๆบางทีเราทำคอนเทนต์นึงอ่ะไปร้านอาหารเงี้ยจะสั่งน้อยๆก็เกรงใจแล้วก็บางทีก็อยากกินหลากหลายแต่ก็สไตล์การกินณเวลาที่กินน่ะก็จะไม่แบบกินทีละคำละคำจะกินแบบจานนี้จนพอใจแล้วถึงจะไปอีกจานหนึ่งคือกินเอาอิ่มพูดง่ายจะไม่มานั่งละเลียดชิมทีละคำมันงงอร่อยซ้ำๆอร่อยย้ำๆอร่อยเด้าๆแบบกินแล้วแบบเด้งเด้าเด้งกระเด้าลิ้นเออใช้คำนี้ถ้าใครเป็นแฟนเพจเก่าๆอย่างวรรณพรเนี้ยอะไรวะทำไมใช้คำว่ากระเด้าลิ้นอะไรเงี้ยโอ้มันรู้สึกแบบอะไรเงี้ย เออโควิดเริ่มมาเหนียวแต่เนื้อมันอร่อยนะพ่อเนาะหน้าเอามาลองลวกจิ้มน้ำจิ้มยิ่งอุ่นก็จะยิ่งเหนียวนะต้องหั่นหั่นเล็กๆตัวนี้แล้วก็หั่นเผ็ดอร่อยเผ็ดมากมะไม้ดองอย่างนั้นมันหอยกาบวะยังมีอยู่ไหมวะหอยกาบเนี่ยอุ้ยยากโดนตายกับยาไปหมดแล้วตายกับยาผมได้คล้องแล้วใครรู้จักหอยกาบกดเลขห้าก่อนเล่นน้ำในคลองนั่นก็คืองมหอยกาบขึ้นมาด้วยจ้ะเอาขึ้นมาแล้วก็ล้างหอยให้สะอาดลวกแล้วก็แบะเนื้อออกมาแล้วก็เอาเนื้อมาหั่นเล็กๆๆๆๆๆมายำไว้ก่อนเยอะจริงยำพริกเผาใส่มะม่วงนี่งานมีการนี่ไปเอามาผัดหน่อไม้บ้านกันเหรอถ้ากินลวกจิ้มมันเหนียวดูเลยเหนียวเลยแต่เอามาซอยอย่างเงี้ยยำแบบกรอบอร่อยอร่อยไงยำแบบกรอบเฮ้ยมันจะมีอยู่ปีตั้งสองปีที่เวลาปิดเทอมใหญ่พ่อกับแม่หนูไปทิ้งไว้ชัยนาทช่วงนั้นพี่ต้องสันจะบวชปะวะที่ไปอยู่เลยอะทั้งเทอมเลยอะปะเนียงมั่งพีมะลิมั่งช่วยกันเลี้ยงบานอ้วนเอาเวียนอาซิมเล่นกันไปตกปลาไปงมหอยเล่นน้ำว่ายน้ำเป็นที่นั่นแหละในคลองแหละว่ายข้ามไปวัดอ่ะกุ้งนี่ใต้สะพานนั่นตอนนั้นโอ้โหได้ไม่กี่น้อยตอนนั้นทำนั่นเองเลยฮะมันก็ปีก่อนเนี้ยกุ้งอะไรอ่ะกุ้งใหญ่หรือกุ้งฝอยกุ้งฝอยใช่ไหมกุ้งฝอยเยอะแยะดัดดื่นปลาสิวปลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่มีเหลือเลยอ๋อใช้ยากันดีปล่อยน้ำลงคลองไงก็อย่างว่าจะมีมุกไหมวะน้ำหอยพวกเนี้ยก็ไม่แน่นะขับน้ำจืดเหรอือเอามุกไปขวางแล้วก็เลี้ยงมันได้เหรอเลี้ยงเลยหลายปีทำดูบักอ้วนมากนี่การน้ำหอมมีหลายนานนะครับเพิ่งเข้ามาดูได้มันทะเลข้าวหมดแล้วค่ะมันทะเลอืมมันทะเลทำไมอ่ะหมายถึงอะไรจากทางใต้นะอ๋อได้มันเลยมันต่างความก้อนเอาทำไรมันเลยเนี่ยซอยซอยซอยแล้วมาทำลาบหอยกาบมันเลยก็ทำไรพี่สุวารีดูสดไม่รู้เหมือนมันของขังเลยไม่รู้จักเหมือนกันใช่จังอ่ะก็แพงจังเลยแพงเพราะมุกเขาอ่ะโอ้ยหอยเหนียวไม่ไหวอร่อยเดี๋ยวเล่น
เดี๋ยวเลยจะเคี่ยวหนังควายเออไม่เคยกินหนังควายเออกินน้ำจิ้มปลาต่อยอิ่มอิ่มกินเคี้ยวเล่นบริหารแคลออกไปงั้นแหละแต่มันอร่อยดีเนี่ยมันหวานมันหวานแบบเนื้อหอยมันหวานนะถ้าใครรู้จักเอ็นหอยจอบนะแล้วยาดมเขามาผัดแบบชูชีมันหนับหนับเหมือนให้ชูชีปลาหมอเลยเนี่ยหมายถึงว่ารสชาติแบบความพริกแกงมันจะแบบมีความเข้มข้นแล้วก็มีตัดหวานหน่อยหน่อยเนี่ยMy beautiful Vin, what are you talking about today? You're talking about food, Thai food, and lifestyle, and Thai culture. หวานน่ะหอยมันเนื้ออร่อยเนาะเนื้อมันแบบหวานแบบเวลาเรากินอาหารทะเลอะถ้ามันไม่สดมันจะชอบเค็มมะเหมือนกินปลาหมึกถ้ามันไม่สดมันจะเค็มยำยำยำอันนี้มันจะแบบอร่อยหวานเหนียวเจ๋งเหนียวเมื่อยกรามหอยหลอดผัดฉาก็อร่อยหอยหลอดก็อร่อยแต่ป้าอ้วนคนไม่ชอบกินผัดฉานะไม่ชอบกระชายที่อยู่ในผักในผัดกระชายชอบอย่างเดียวเวลาที่เอาไปอยู่ใน คล้ายๆหล่นปลาร้าที่มันมีกะทิอ่ะ กับอยู่ในน้ำยาถ้าเราไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่ในผัดผักอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยเอ๊ะผัดชาจำก็อร่อยหอยหลอดมันตัวหวานหนึบหนึบตกเชื่ออีกตัวหนึ่งดีกว่ามันหยุดไม่ได้อ่ะแต่ถ้าคนไกลทะเลก็ไม่ค่อยจะมีขายหรอกนะต้องซื้อทะเลอ่ะเอ็นหอยเนี่ยเพราะมันไม่มีตลอดใช่ไหมใครยังไม่เคยกินบ้างกดเลขเก้าอร่อยไม่น่าสั่งถือไว้หน้าแต่ก็มันนอกมันเขาทรายอะไรพ่อไม่ชอบว่ะแม่ถ้าถือไปกูไม่จะสั่งทำนะนี่โอ้ยเมื่อกามแล้วก็อร่อยไอ้เรื่องวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่เคยกินหรอคะไปกินมาสลัดบวกหอย2ตัว600โอ้โหมายก๊อดมันก็มันอร่อยอ่ะไอ้แม่นเนี่ยไอ้อ้วนใหญ่งาเนี่ยแม่นั่นแหละจริงนั่นแหละตอกสิทธิ์ชอยยังเล่นอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เล่นจริงอ่ะอ่ะอายุมากตาไม่ดีอืมก็แก่แล้วอายุกันอยู่ว่าแต่ก็ยังได้อยู่เอาความสุขเขาเนาะมันคือแบบเขาต้องร้อนทั้งวันเลยอยู่เจ๊ไม่มันติดอ่ะเขาติดแหละความรักอ่ะพอแบบจะหมดปากแล้วอ่ะอยากกินอีกชิ้นนึงก็ได้แม่งอะไรวะเหมือนพ่อไงเมื่อกี้อิ่มข้าวไปแล้วยังต้องมาหยิบกินมันอร่อยมันหวานไปลองหาซื้อดูนะเมื่อวานนี้จน4โมงไม่มีตลอดหรอกลองซื้อบารมีหอยก็ได้อาจจะมีแค่7เกมเท่านั้นนะจากเยอรมันติดฟันมาก
อร่อย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 เขาติดฟันเลยมันคือเอ็นหอยให้นึกถึงไอ้นี่เอ็นน้องหอยแมลงภู่อ่ะแต่มันอันเล็กๆใช่ไหมแต่เนี้ยเอ็นเท่านี้อร่อยถ้ามันหวานถ้ามันหอมลองไปถามที่บารมีหอยดูอาจจะมีแต่เชื่อว่าไม่มีตลอดหรอกมันเป็นหายากไม่ซื้อค่ะ เขาส่งมาให้มานานมากแล้วหลายเดือนเต็มทีเอาใส่ช่องฟีดออกมาละลายแล้วก็แม่เขาทำเป็นเนี่ยชูชีปวดฟันเลยแต่มันอร่อยมันแบบมันหนึบแล้วก็กัดเข้าไปข้างในแล้วมันหวานเหมือนเนื้อหมึกอะแต่มันมีเส้นใยมากกว่าแต่หนึบกว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนหมึกสดนะไม่เอาหมึกไม่สดนะหมึกไม่สดมันจะเค็มถูกป่ะแต่นี้มันจะหวานหวานทะเลแบบอร่อยแค่คิดว่าถ้ากินแบบสดมากๆแล้วก็แบบลวกจิ้มอะไรเงี้ยคงจะแบบดีมากแต่เคยกินเป็นซาชิมิไงคืนนั้นที่ไประยองอ่ะอันนั้นอ่ะพี่บานคิดยังไงกับข่าวแตงโมตกน้ำคะก็จะมีคนมาถามอะไรแบบนี้เนาะก็รู้สึกถึงความสูญเสียนะคะแล้วก็ภาวนาให้เจอเร็วๆนะคะส่วนรายละเอียดดีเทลความอะไรต่างๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะรับทราบข่าวแล้วก็ move on นะคะเคยเจอกับคุณแตงโมนะเพราะว่าญาติสนิทคุณแตงโมแอดมิทอยู่ที่ ICU ก็มีโอกาสได้คุยกันคุณแตงโมเขามากับพ่อมากับแฟนที่ชื่อคุณแตงสมัยก่อนอะสมัยเป็นพยาบาล ICU นะเขามาเยี่ยม เขามาเยี่ยมญาติเขาซึ่งบอกไม่ได้ว่าใครเพราะมันเป็นสิทธิผู้ป่วยแต่ว่าบอกได้ว่าเจอกันดาราตัวจริงสวยนะเธอคุณแตงโมคุณยุ้ยอะไรเงี้ยเจอบ่อยคุณยุ้ยจิรนันท์แต่ก่อนคิดว่าเข้าใจว่าบ้านน่าจะอยู่แถวๆนี้คือแบบเจอบ่อยอะเจอ2ครั้ง3ครั้งอะใน ICU อะไรเงี้ยเขามีเจอดาราบ่อยๆตัวจริงเขาชอบออร่านะพวกดาราเนี่ยเคยเจอคนนั้น คุณเสือดาวอะใครวะฮันนี่กับฮันนี่ไหมฮันนี่กับคุณบีแล้วก็ลูกชายเขายังเป็นเด็กๆอยู่ตอนนั้นอะออร่าทั้งบ้านขาวแบบสามีก็ขาวลูกชายก็ขาวแบบว่าอู้ออร่ามากแล้วก็เจอแบบพวกแบบ นางแบบหรืออะไรเงี้ยคือเห็นตามโฆษณาแต่อาจจะไม่ดังถึงกับรู้จักชื่ออะไรเงี้ยเวลาเจอเขาตัวจริงอ่ะเขาสูงแบบเขาเรียวแบบเขาอู้แบบออร่าแบบอย่างเหมือนพวกเราเงี้ยพูดถึงประเด็นนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนก็ขอภาวนาให้เจอไวๆนะคะบัดว่าจะไม่ค่อยที่จะชวนคุยดึงดราม่าเท่าไหร่ตัวเล็กๆกันที่เขาบอกว่าอ้วนๆเนี่ยเจอตัวจริงไม่ได้อ้วนหรอกแต่ว่าขึ้นมันในกล้องเขาจะค่อนข้างไงข้าวยังไหมมันกินใกล้ต่อยได้ยังบ่หิวทำอะไรกินผมยาวน้ำพริกผมยาวเขาส่งมาให้จากนครสวรรค์น้ำพริกพระกฐินไม่เปล่าลองดมว่าจะชวนน้องๆไปถ่ายติ๊กต็อกหน้าร้านอยู่แต่ไม่ให้วันนี้สีผมเริ่มเฟดแล้วค่ะว้าติดฟันจังเลยเขาพูดอะไรคือวินัยเนี่ยแม่ว่าทำไมอ่ะทำไมรู้อ่ะเขาเคยคุยกันอยู่เนี่ยไอ้พวกนักบุญนักเด็กอ๋อหมายถึงว่าเวลาที่ดูเขาภาคกันแล้วเขาพูดถึงใช่ไหมเออไม่ไหนนี่เนี่ยเหตุผลที่หนูไม่อยากไปไหนด้วยเครื่องบินเพราะหนูแบบกลัวไปเบียดคนข้างๆมาเรียร์
กระยาศาสตร์แม่เชื่อมชุมแสงนครสวรรค์อ๋อเขาเคยส่งมาให้บานอ้วนกินแล้วนี่นะเหมือนมีแบบเหมือนมีแบบเมนูอื่นด้วยถ้าจำไม่ผิดอะกวนอะไรนานๆอะกะละแมมีไหมหรอเจ้าเดียวกันไหมชุมแสงเนี่ยเคยส่งมาให้กินแล้วอร่อยอร่อยเนี่ยเจ้าเนี่ยกูทำมีกล้วยอุ้ยของมึงน้องพี่พรก็เพียงฉันจะมากินข้าวนี่มั้งมาเลยวันนี้สามีของเขาอร่อยจริงมีสามผสมสามนะที่ไปบ้านนู่นบ่ยังโฮเกรนอะไรบ้างคือเครื่องส่วนตัวเลยเจ๊ไปดีกว่าค่ะทุกคนบ๊ายบายอร่อยนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรอร่อยป่ะอร่อยแบบอร่อยมากๆ080-078-9608อร่อยมากอยู่ไม่ได้พี่บ้านลุงทำงานอะไรคะมีใจฝุ่นแล้วลุงก็เสียแล้วคุณนีน่าต้องเล่าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องทำ Q&A แล้วแหละบ้านอ้วนกับลุงแอ๊ดเนี่ยต่างคนต่างมีงานประจำในอดีตแล้วเราก็มาทำธุรกิจเรียกหรูๆอะเนาะก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งการขายของออนไลน์มันขายดีๆอะแพ็คของจนถึงเช้าเลยอะก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำทั้งคู่เนาะทำแบบนั้นเถอะว่าตอนนี้ก็คือมาทำเป็นอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วค่ะปีไก่อบวุ้นเส้นตอนนี้ยังไม่หิวอะไรเลยเพิ่งอิ่มก็เลยเช้าทำได้ก็กินอ๋อหยุดไม่ได้อ่ะน่าจะมีกล้วยเนาะพี่จีนอุ๊ยอยากกินกาแฟอยากกินกาแฟ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 ร้อนหรือเย็นเย็นสั่งไม่เย็น yes โอเคกุ้งกับวุ้นเส้นการอร่อยอ่ะแข่งที่ไหนไทยที่ไหนจังหวัดไหนอร่อยแม่กาแฟที่ไหนAmazon ปีกไก่แล้วก็กินกาทำไก่ปีกไก่อบวุ้นเส้นเราอาศัยกินวุ้นเส้นโอ้โหไอ้ห่าจะติ๊กว่าหวานน้อยไปติ๊กว่าหวานเพิ่ม 125% เป็นไงวะนี่ต้องกินแล้วประสงค์เลยงั้นไม่ต้องใส่น้ำตาลจบแค่นั้นนะอันเดียวพอไม่สั่งให้ใครหรอกจบจีชากะหล่ำปีง่ายมากแค่นิ้วจี๊ดจิ๊กจิ๊กจิ๊กเนี้ยได้หมดเลยค่าส่ง10 บาทว่าจะได้ไปบ้านนู่นไปเนี่ยจะไปบ้านไหนพูดมาตอนเย็นถ้าไปจะได้ครับเอาเหรอโอ้ยมันออกจากโปรแกรมมาแล้วตอนแรกว่าจะไปดูเครื่องครัวสแตนเลสเนี่ยที่ติวานนท์เนี่ยจะไปกันบ่แต่หนูจะรีบกลับมาทำงานไป
ได้เลยเนี่ยเขาเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเราก็ทำงานออนไลน์นี่แหละค่ะขายของลุงแอดก็แบ็กอัพดูแลครอบครัวดูแลบ้านดูแลบริษัทแบบเบื้องหลังนะจับบ้านอ้วนเนี่ยเบื้องหน้าแล้วพวกเราก็บริหารพัดหมูซับก็น้องไม้โดงบริษัทเราเนี่ยแล้วก็ทำกุ้งโอ๊กกุ้งเส้นปัจจุบันไม่ได้เป็นแม่ค้าธรรมดาตั้งบริษัทเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเขาจะทำขนมให้กินก่อนแอปอาชีพเราของครอบครัวเราเป็นธุรกิจส่วนตัวพูดง่ายโอ้ยแม่แตงโมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะแอบนอนหลับอยู่ตรงไหนเปล่าวะก็ยังไม่เจอเลย